สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาชมโรงเรือนหลังใหม่นะคะสองหลังแต่เพิ่งทำนะคะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะตอนนี้รีบก็เลยมารีวิวก่อนนะคะความสูงนะคะทำอยู่ที่2เมตรนะคะกว้าง3เมตรยาว6เมตรนะคะหลังคาคุมด้วยพลาสติกนะคะไม่แน่ใจว่ากี่ไมครอนนะแต่ว่าก็หนาอยู่พอสมควรนะคะอันนี้กว้างใช้พลาสติกคุมแรมจะใช้อยู่ที่4เมตรยาว7เมตรนะคะเผื่อตรงด้านข้างแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าข้างหน้ามันจะต้องให้มันลงมานิดนึงนะคะหรือใครจะเผื่อมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่จริงๆเต็นท์ตัวโรงเรือนมันกว้างแค่3เมตรยาว6เมตรแต่พลาสติกเราจะต้องเผื่อด้านข้างด้วยนะคะเนี่ยเผื่อด้านนี้นะคะลงมานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะใช้คลิปล็อกนะคะคลิปล็อกยึดตัวพลาสติกกับตัวโครงหลังคาไปเลยนะคะส่วนด้านในนะคะเดี๋ยวพามาดูแอมใช้เหล็ก6หุ้นนะคะเหล็ก6หุ้นเป็นขาเป็นตัวโรงเรือนเนี่ยนะคะใช้เหล็ก6หุ้นนะคะเนี่ยด้านข้างนะทุกคนตรงนี้ด้านข้างเราจะต้องเวลาเราซื้อพลาสติกมาคุมก็จะต้องเผื่อด้านข้างแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นโต๊ะปลูกนะคะกำลังทำยังไม่เสร็จเลยนะคะใกล้แล้วนะคะเตรียมที่จะลงล็อตใหม่นี่แหละนะคะตรงนี้เหล็กนะคะอันนี้เหล็กอันจะใช้เหล็ก6หุ่นนะคะแล้วก็สั่งดัดมาเรียบร้อยนะคะดัดโค้งมาเรียบร้อยนะคะใช้แบบประกอบนะคะโต๊ะปลูกก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะตรงนี้เหล็กเนี่ยให้ดูนิดนึงนะคะก็คือจะประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาต่อกันอีกทีหนึ่งไม่ได้เชื่อมติดกันทีเดียวนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตโต๊ะปลูกของเรานะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ